เอาเป็นว่าที่คุณนายพูดว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีรถไปตระเวนเร็วๆเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ที่ขับรถพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มคุณภาพของสัญญาณเนี่ยที่ตระเวนไปตามย่านต่างๆนี่นะเป็นครั้งที่2นะคือจริงๆถ้าขับโดยไม่มีนักข่าวไปด้วยในขับบ่อยกว่านั้นผลอาจจะตกบ้างดีบ้างเนี่ยไม่เป็นข้อมูลแต่ว่าที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือนี่เป็นครั้งที่2เมื่อครั้งแรกเนี่ยทำเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆก็คือว่าสำนักงานไปพบว่านะครับว่ามีบริษัทนึงเนี่ยผลการตรวจข้อมูลเขาดีมากหมายถึงว่าด้าน Data ดีคุณภาพเป๊ะเลยดีมากปรากฏว่าสำนักงานเนี่ยเขาก็เดินไปตามซอยสายลมคือซอยที่ตั้งสำนักงานกสทช.นะครับก็ไปเห็นว่ามันมีสถานีโทรศัพท์มือถือที่มาแอบตั้งชั่วคราวอยู่ก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นสถานีฐานถูกต้องครับที่มาแอบตั้งชั่วคราวมันตั้งตรงไหนได้มันมีที่ตั้งหรือตรงซอยสายลมฮะเอาจากเลยที่ต้องถ่ายรูปได้ที่หนึ่งไปตั้งพ่วงกับเสาไฟฟ้าก็ได้แล้วคลุมถุงดำไม่ให้ใครเห็นว่าเป็นอะไรอันที่สองเนี่ย อีกครั้งสิครับคุณหมอครับก็คือเอาอุปกรณ์ไปติดบนเสาไฟฟ้าอุปกรณ์ขยายสัญญาณมือถือเนี่ยไปติดบนเสาไฟฟ้าใช่ครับแล้วเอาถุงดำคลุมไว้เอาถุงดำปิดใช่ครับเพื่อซ่อนสายตาคนใช่ครับอุ้ยตายแล้วและอันที่สองเนี่ยท่านก็ไปตั้งอยู่ในร้านอาหารเลยร้านอาหารซึ่งมันมีลานจอดรถนะฮะไปตั้งที่ลานจอดรถสำนักงานก็ถ่ายรูปไว้แต่ยังไม่ทันรู้เป็นของเจ้าไหนเนี่ยพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถูกถอดออกไปดังนั้นชัดเจนว่าบริษัทบางบริษัทเองก็มีลูกเล่นที่จะทำให้ผลการตรวจดีขึ้นโดยไปตั้งสถานีเสริมนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับในจุดที่รู้ว่ากสทช.จะไปตรวจถูกต้องครับถูกต้องครับยกตัวอย่างก็ได้มีช่วงหนึ่งท่านเลขาแถลงว่าจะไปตรวจที่สุวรรณภูมิประกาศเลยครับเมื่อไหร่ที่ประกาศเนี่ยเขาก็ไปตั้งสถานีชั่วคราวเต็มไปหมดแล้วเราเรียกมันเป็นอุปกรณ์ดีกว่าใช่ครับมันเป็นโมบายยูนิตถูกต้องซึ่งมันไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้ใหญ่ครับตั้งเล็กๆนี่แหละใช่ครับไปตั้งตามร้านจอดรถร้านจอดรถมั่งเสาไฟมั่งแล้วเอาถุงดำคลุมถูกต้องครับในจุดที่รู้ว่ารถของกสทช.จะไปตรวจใช่ครับโอ้ทุเรศจังอันที่สองเนี่ยต่อให้เราไม่บอกเส้นทางนะครับสิ่งที่สำนักงานเนี่ยคนที่ทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเขาเล่าข้อมูลสู่กันฟังก็คืออีกวิธีนึงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารถตรวจของสำนักงานคือคันไหนเขาขับรถตามไปด้วยเลยแล้วในรถที่ขับตามนั้นมีอุปกรณ์ขยายสัญญาณมือถือทำนองนั้นฮะโอ้เก่งจังหรือถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะบอกเส้นทางคือบอกรูทไปที่ออฟฟิศที่ Network Operation Center ว่ากำลังวิ่งไปที่ไหนครับแล้วก็จะเคลียร์สถานีในช่วงนั้นๆเนี่ยให้ว่างขึ้นดังนั้นคนที่ใช้งานจริงก็จะหลุดออกไปเพราะถูกเคลียร์ทิ้งส่วนสำนักงานเนี่ยโทรก็จะติดง่ายขึ้นโอ้อันนี้คือวิธีหนึ่งคือตามเส้นทางไปเลยตามเส้นทางทั้งที่มีและไม่มีอุปกรณ์ขยายสัญญาณถูกต้องครับโอเควิธีที่3ที่ทำจริงๆจังๆเนี่ยไม่ต้องขับรถตามไปก็ได้สุดยอดเลยวิธีที่ไม่ต้องขับรถตามไปก็ได้ครับถามว่าเอ๊ะไม่ขับรถจะรู้ได้ยังไงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาทดสอบเนี่ยมันต้องใช้ซิมนั้นเนี่ยจะถูกโทรทุก1นาทีหรือ1นาทีครึ่งจะไม่เหมือนกับซิมปกติทั่วไปก็คือใช้มือถือในการเช็คสัญญาณถูกต้องครับแล้วถูกไอ้มือถือตัวเนี้ยมันจะโทรออกทุกๆนาทีเลยฮะนาทีหรือนาทีครึ่งคือเราจะถูกโปรแกรมไว้เราจะไม่ใช่คนกดนะครับเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งเวลาว่าโทรไป1นาทีครึ่งวางสายแล้วก็โทรใหม่เพื่อจะดูว่าโทรบ่อยๆเนี่ยมันโทรออกมั้ยแล้วโทรไว้สักนาทีมันหลุดไหมทำนองนี้ออกค่ะดังนั้นบริษัทเนี่ยเขาก็จะสแกนคือเขาจะเก็บข้อมูลในเน็ตเวิร์กเขาได้ว่าเบอร์เนี้ยโทรมาอย่างเงี้ยเบอร์เนี้ยจะถูกเซตพาราลิตี้ให้เป็นเบอร์ที่โทรติดง่ายที่สุดอ๋อเบอร์นี้เนี่ยถ้าผ่านชุมสายไหนให้ปานติดให้พาราลิตี้อันดับที่1ให้เปิดช่องทางด้วยเหมือน VIP โอ้โหเป็นเบอร์ VIP เลยใช่ครับผ่านชุมสายไหนให้ชุมสายนั้นจะต้องดูแลเป็นพิเศษถูกต้องครับเปิดทางเลยถูกต้องครับโอ้ดังนั้นทางเทคนิคแล้วเนี่ยบริษัทก็สามารถดัดแปลงผลการตรวจสอบได้ไม่ยากครับไม่ได้ดัดแปลงนะคุณหมอเป็นคนควบคุมผลการตรวจของกสทช.อย่างนี้ไม่เรียกดัดแปลงเขาเรียกว่าควบคุมและกำหนดผลการตรวจเลยกำหนดให้ผลการตรวจผ่านหรือไม่ผ่านได้ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ออกตรวจครับลูกเล่นของบริษัทมือถือที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยคนในกสทช.รู้ไหมต้องบอกอย่างนี้ฮะข้อมูลที่ผมรู้คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจริงเนี่ยมาบ่นให้ฟังเลยว่าคือผมถามว่าทำไมเราตรวจทีไรมันผ่านเกณฑ์ทุกทีเสมือนหนึ่งไปการันตีบริษัทให้ประชาชนอีกว่าโอ้บริษัทผ่านบริษัทผ่านถูกต้องเขาเลยต้องมาเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังว่ามันมีทางหนีทีไรขนาดนี้4วิธีด้วยกันแล้วข้อเท็จจริงคือเอารูปถ่ายมาให้ดูด้วยว่าสถานีที่ไปตั้งชั่วคราวมันมีจริงครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกพอผมเห็นรูปพอผมเดินไปตรวจจริงมันถูกถอดไปหมดแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือนาทีประชาหน้าในรายการ FaceTime พบกับผมดนายเอกมาสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่จะนำคุณผู้ชมกลับมาเผชิญหน้ากับคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาหนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทช.นะครับค่ำคืนนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องการประมูลใบอนุญาตมือถือ 4G ปูพื้นสั้นๆนิดหนึ่งการประมูลใบอนุญาตมือถือ 3G ที่เพิ่งผ่านพ้นกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะจนกระทั่งป่านนี้นาทีนี้แผลหายหรือยังก็ไม่ทราบแผลของใครก็ไม่ทราบหายแห้งแล้วหรือยังก็ยังไม่ทราบนะฮะผมทิ้งค้างไว้เป็นประเด็นแต่ว่ากำลังจะเคลื่อนสู่โหมดใหม่คือโหมดจะมีการประมูลใบอนุญาต 4G ท่าทางจะยุ่งเหมือนเดิมนะฮะเอาละครับนี่คือประเด็นของค่ำคืนนี้ครับพักสักครู่ฮะแล้วครับคุณผู้ชมกลับมาเผชิญหน้ากับคุณหมอประวิตรครับสวัสดีครับคุณหมอประวิตรฮะสวัสดีครับคุณนายครับขอบพระคุณฮะอีกค่ำคืนนึงฮะเรื่องเยอะจังกสทช.ครับปลายปีที่แล้วจำได้ว่าได้สัมภาษณ์กับคุณหมอถี่มากเลยครับนะฮะเรื่องการประมูลใบอนุญาตมือถือ 3G ครับเราจะไม่ย้อนนะเราจะไม่ย้อนนะฮะแผลของใครแห้งแล้วหรือยังก็วางไว้ก่อนนะฮะแต่ในปี2556นะฮะปีนี้น่าจะเคลื่อนสู่โหมดการประมูลใบอนุญาต 4G ละครับทีนี้ในการประมูลใบอนุญาต 4G ผมก็จะว่าก็ต้องมีคลื่นความถี่มารองรับเห็นบอกว่าจะไปเอาคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่ในมือของบริษัทกสทโทรคมนาคมปัจจุบันเขาก็เอาไปซอยแล้วก็ให้เป็นสมรทานกับ True Move ใช่ไหมฮะก็มีหลายบริษัทครับ True Move DPC ซึ่งบริษัทลูกของ AS รวมถึง DTAC ด้วยครับนะฮะเอาไปทำมาหากินนะฮะแต่ว่าสมรทานเหล่านั้นก็ชะทยอยหมดอายุตั้งแต่กลางๆปีนี้เป็นต้นไปนะฮะเมื่อหมดอายุเนี่ยโดยหลักเราต้องเรียกคืนและไอ้1,800เมกะเฮิรตซ์นี่แหละคือคลื่นความถี่ที่เราจะนำมาใช้ในการประมูล 4G ใช่ครับมีปัญหาซ้ำรอยไหมครับคือต้องพูดถึงในส่วนของปัญหาการประมูลเข้าใจว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นจาก 3G เราคงพยายามหาทางออกให้ดูดีขึ้นนะครับครับแต่ปัญหาหนึ่งเนี่ยการประมูลที่เรียกว่า 4G เนี่ยมันต่างจาก 3G 3G เนี่ยคลื่น 2.1 เป็นคลื่นว่างไม่มีใครครอบครอง 2.1 เมกะเฮิรตซ์นะฮะกิกะเฮิรตซ์คือ 2,100 นะ 2,100 นี่ฮะ2,100กิกะเฮิรตซ์2,100เป็นคลื่นที่ไม่มีใครใช้งานเราประมูล 3G เนี่ยคลื่นมันว่างอยู่ใช่ครับเอามาซอยแล้วก็เอามาประมูล 3G ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ไอ้ 4G ที่จะต้องใช้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมฮะใช่ครับมีปัญหาครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ฮะคลื่น 1,800 เนี่ยประมาณ 12.5 เมกเนี่ยทางกสทหรือ CAT เนี่ยให้สัมปทานกับ DPC ซึ่งเป็นบริษัทรูป AS แล้วคลื่นตรงกลางเนี่ยให้กับ DTAC ซึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับ25เหลือ25จริงๆใช้ไปแล้วนะครับ10กว่าแล้วเหลือ25เหลือที่ไม่ได้ใช้นะ25อยู่ในมือของ DTAC ครับอ้าวเขาเรียกว่าคลื่นสำรองฮะคือ DTAC มีให้บริการ 1,800 บนคลื่นสักประมาณ10กว่าแล้วเรียกว่าคลื่นสำรองอีก25แล้วก็อีกริมนึงจะเป็นคลื่นของ True Move ก็ 12.5 เหมือนกันอ๋อแสดงว่าถ้าสาวประวัติมันก็คงจะยาวเพราะว่า DTAC เนี่ยได้คลื่นความถี่ 1,800 เยอะมากขึ้นก่อนเจ้าอื่นตัวเองช้าเนี่ยยังเหลือๆเลยใช่ครับเหลือเก็บสำรองไว้กับตัวเองเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วยังเหลืออีกแบ่งหั่นไปอีก2ก้อนย่อยๆครับก้อนหนึ่งก็ไปเซ้งต่อให้กับ True Move อีกก้อนหนึ่งก็ไปเซ้งต่อให้กับ DPC ของ AIS ถูกต้องนะฮะคือจริงๆไม่เรียกว่าเซ้งอันนี้คือแคทคือแล้วก็สทเป็นคนตัดขายเลยใช่ครับตัดขายให้สมปทานไปครับใช่ให้สมปทานภายใต้ข้อตกลงที่ถูกต้องสองเจ้าเนี่ยต้องมาจ่ายถูกต้องครับอ้าวจ่ายกสทฮะแต่เบื้องหลังก็จ่ายดีแท็กด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่โดยหลักก็คือมันเหมือนมีนาอยู่นาก้อนใหญ่เนี่ยดีแท็กเอาไปนาแปลงน้อยก็เป็นของ DPC กับ True Move ฮะซึ่งบังเอิญ DPC กับ True Move เนี่ยจะหมดสัญญาก่อนครับเพราะของ DTAC มีการแก้ไขสัญญาให้ขยายอายุไปก็เรื่องหนึ่งแต่ของ DPC กับ True Move ไม่ได้แก้ก็จะหมดกันยาปีนี้ครับทั้ง2เจ้าทั้ง2เจ้าเจ้าละ 12.5 ใช่ครับเมกะเฮิรตซ์รวมกันแล้วก็คือ25เมกะเฮิรตซ์25แต่ข้อเท็จจริงคือเวลาจัดสรรเนี่ยมันเป็นนาคนละแปลงดังนั้นเนี่ยสมมติเราจัดสรรสมมติก้อนละ10มันก็จะเหลือเศษ 2.5 ที่ยังไม่ใช้งานต้องรอจนกว่าจะไปรวมกับนาแปลงใหญ่ของ DTAC ในปี61 2561ใช่ครับก็อีก5ปีใช่ครับโอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่สูตรของ
ดีแท็กกับแคทหรือกสทจะคุยกันว่าจะแลกนากันไหมเพื่อจะให้แปลงมันติดกันจะได้เอา25เนี่ยมาประมูลได้เลยอ๋อ25ถ้าจะมาประมูล 4G เนี่ยมันก็เป็นคลื่นความถี่ที่มาอยู่ติดกันต่อกันคือถ้าไม่ต่อก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเศษคือเราจะไม่จัดสรร 2.5 แน่นอนมันจะกลายเป็นเราจัดสรร10หรือ15งั้นไอ้ 2.5 ที่เป็นเศษเนี่ยมันก็ต้องรอไว้ใช้งานตอนที่นามันมาคืนมาทั้งหมดครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันจะกลายเป็นว่า 4G ที่จะประมูลถ้าจะประมูลนะครับก็น่าจะเป็น10 10 10 10ครับ10 10แล้วเหลือเศษฝั่งละ5ใช่ 2.5 ฝั่งละ 2.5 ฝั่งละ 2.5ก็คามันไว้เงี้ยไอ้ตัว 2.5 แต่ถ้าทางเอกชนเองเนี่ยเอกชนหลายเจ้าก็บอกว่าอยากได้บล็อกนึงเนี่ย20ไม่ใช่10เพราะคาดการว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือประเภทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยมันจะกินทรัพยากรมากขึ้นมันจะเป็นที่นิยมมากขึ้นอยากได้20รองรับในอนาคตเลยใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ว่าถ้าเรากำหนด20จริงก็แปลว่า10 10บวกกันเนี่ยจะได้เจ้าเดียวครับแต่ถ้าเราอยากให้2เจ้าก็ต้องแบ่งแยกเป็น10เจ้านึงอีก10อีกเจ้านึงครับครับถ้าอย่าง TrueMove สมมติว่าหลังจากที่เขาหมดสัญญาแล้วเขาจะทำไงต่อปัญหาคือตรงนี้ฮะปัญหาคือถ้ามองเป็น SD Tag True นะครับสัญญา 2G ของ AS เนี่ยจะหมดปี58 2558ของ D-Tag เนี่ยจะหมดปี2061ดังนั้นณวันเนี้ยถึงสิ้นปีเนี้ย AS กับ D-Tag ยังมีคลื่นให้บริการ 2G ครับและแถมมีคลื่น 3G ใหม่ที่ประมูลไปได้ครับแล้วพอคลื่น 1,800 มาประมูลเรียกว่าคลื่น 4G ครับก็จะมีทางด่วนทั้ง3ระบบเลยครับแต่ของ TrueMove เนี่ยจะเรียกว่าเข้าตาจนกว่าเจ้าอื่นครับเพราะ 1,800 เนี่ยคือ 2G เขาพอมันคืนไปปุ๊บ 2G เขาจะหายเลยซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับ10กว่าล้านคนเป็น 2G ครับลูกค้าตรงเนี้ยก็ต้องสะเทือนทางการตลาดแล้วของ TrueMove ก็จะไปอย่างไรส่วน 3G เนี่ยก็มี 2.1 เหมือนกันหมดกับเจ้าอื่นแต่พอเอา 1,800 มาประมูล 4G เนี่ยถ้า True กระโดดไป 4G ด้วยครูก็จะไม่เหลือขา 2G ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องแก้กันว่าเราจะทำอย่างไรครับดังนั้นทาง True เองเนี่ยพยายามเสนอว่าอย่าเรียกว่าประมูล 4G ครับเรียกว่าประมูลขึ้น 1,800 แล้วอาจจะกันบางส่วนไปให้ 2G บ้างเพื่อจะดูแลลูกค้าอันนี้เป็นข้อเสนอ True แต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นก็บอกว่าต้องการันตีเทคโนโลยีเพราะใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็อยากให้เรียกว่าประมูล 4G ตรงนี้เองผมจะเรียนอย่างนี้ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีข้อเสนอด้วยซ้ำว่าน่าจะประมูล 1,800 คือต้องเรียนอย่างนี้ 1,800 จะหมดอายุสัญญาสัมปทานเนี่ยมันจะเกิดคำถามว่าแล้วลูกค้าไปไหนครับเราเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นเราควรจะประมูลล่วงหน้าครับพอเรารู้ว่าเจ้าไหนได้เขาจะได้รับบริการต่อได้จากเจ้านั้นดังนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราคุยว่า 4G หรือขึ้น 1,800 ควรจะประมูลล่วงหน้าก็มีข้อเสนอว่าประมูลพร้อม 3G มั้ยทางกรรมการกทค.ก็บอกว่า 3G ก็วุ่นละอย่าเลยมาประมูลมีนาปีนี้ดีกว่าถ้าตามข่าวนะครับมีนาปีนี้ปี56แต่พอข้อเท็จจริงข่าวเก่าใช่ครับพี่ข่าวใหม่กว่านั้นดิพอข้อเท็จจริงเนี่ยพอต้นปีปุ๊บท่านก็บอกว่าเป็นปลายปี56แล้วกันให้มันไล่ๆกับสัมปทานที่หมดอายุแต่พอมาเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าจะประมูลปลายปี57ครับซึ่งตรงเนี้ยโจทย์ของผมก็คือว่านี่แสดงว่าประสิทธิภาพการทำงานในการเตรียมประมูลคลื่นซึ่งไม่ว่างนะครับคลื่นที่มีเจ้าของอยู่เนี่ยเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีเราเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไปประมูลได้ปี57ที่บอกว่าได้คุณหมอนี่อยู่ในกทค.กิจการใช่ครับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่ดูเรื่องเหล่านี้โดยตรงใช่ครับนะฮะเอ๊ะแล้วใครบอกว่าจะดีเลย์ไปประมูลปลายปี57ก็ที่มีการแถลงข่าวนะครับก็เป็นประธานกรรมการกทค.กับกรรมการกทค.บางท่านก็บอกว่าประมูลไม่ทันก็เลื่อนไปแต่คำถามผมอย่างที่เรียนให้ทราบที่ผมพยายามจะย้ำคือแสดงว่าการเตรียมการประมูลคลื่นเก่าเนี่ยใช้เวลา2ปีอันนี้คลื่น 1,800 นะครับแต่ผมจะโยนโจทย์ใหม่เลยว่าแล้วรู้ไหมอีก2ปีข้างหน้าคลื่นอะไรจะหมดคลื่น 900AS จะหมดครับถ้าไม่เตรียมประมูลล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะเจอโจทย์วนอย่างเดิมครับลูกค้าอีก30ล้านรายจะถามว่าครับแล้วหมดปี68จะใช้บริการอะไรครับซึ่งถ้าเราทำประเภทเขาเรียกว่ากินทีละคำนะครับปีก่อนพูดเรื่อง 3G ปีนี้พูดเรื่อง 1,800 อีก2ปีพูดเรื่อง900ก็จะเจอโจทย์เดิมว่าคลื่น900เนี่ยก็ประมูลไม่ทันครับข้อเสนอผมคือถ้าทำงานช้าจริงยอมรับความจริงปีนี้ต้องเตรียมการประมูลทั้ง 1,800 และ900 1,800 เนี่ยอย่างไรเสียทางเทคนิคอาจจะไม่ทันสัญญาที่จะหมดแต่900ถ้าเตรียมปีนี้มันทันแน่นอนครับไม่ฉะนั้นจะเจอโจทย์ลูกค้า30ล้านราย AS ว่าจะไปไหนครับเอ๊ะผมสงสัยนะฮะ
ก็ในเมื่อมีประสบการณ์กันมาแล้วนะฮะมันต้องเตรียมการกันเป็นปีเลยเหรออันนี้เป็นข้อสงสัยเหมือนกันครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอนุกรรมการซึ่งเราตั้งให้ทำเรื่อง 1,800 เนี่ยเขาบอกเลยตัวเลขของเขานะครับที่เร็วที่สุดในการประมูล 1,800 คือ11 เดือนนะครับเขาขอใช้เวลา11 เดือนประมูลได้เลยใช่ครับส่วนตัวเลขที่ทีมผมทำเนี่ยเข้าใจว่าสั้นกว่านั้นถามว่าทำไมเพราะว่ามันมีบทเรียนจาก 2.1 ตอนประมูล 3G เนี่ยกทคใช้เวลาประมาณแค่12เดือนนะครับ12เดือนไม่ถึง12เดือนด้วยซ้ำเพราะตุลา54เนี่ยเราเพิ่งมาเป็นแต่เราประมูลตุลา55ได้เลยครับเวลาเตรียมเนี่ยน้อยกว่า12เดือนด้วยซ้ำครับดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่ามีประสบการณ์เนี่ยเวลาต้องสั้นกว่านั้นครับข้อเท็จจริงคือเรารู้อยู่แล้วว่ากฎหมายเนี่ยร่างอย่างไรออกอย่างไรรับฟังคอมเมนต์อย่างไรตั้งคณะทำงานอย่างไรดังนั้นทีมงานผมเนี่ยเชื่อว่าประมาณ6เดือนก็ประมูลได้แต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าทีมงานใครก็ตามแต่พอแถลงปุ๊บที่แปลกคือมีการโยนสู่สังคมว่าเราจะไปประมูลกันยา57ซึ่งมันนานกว่า11เดือนแน่นอนคือมันเกือบ20เดือนนะฮะโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงแค่บอกไม่ทันคำอธิบายก็คือบอกว่าทางแคทยังไม่คืนคลื่นซึ่งข้อเท็จจริงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่เคยมีการเรียกคืนคลื่นอย่างเป็นทางการจากกทคดังนั้นคำกล่าวอ้างว่าแคทไม่คืนคลื่นเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโดยคาดการยังไม่ได้ทำเรื่องเรียกคืนถูกต้องครับนะคือถ้าจะเตรียมการล่วงหน้าประมูลล่วงหน้าคือท่านก็เรียกคืนล่วงหน้าก็บอกเขาเลยใช่ว่าวันนั้นคุณต้องคืนใช่ครับแล้วเขาจะฟ้องก็จะได้จบกันสมมติว่าเขาจะไม่ยอมคืนก็ให้ตอบหนังสือมาหรือไปฟ้องศาลปกครองก็ว่ามาใช่ครับทีนี้ถ้าดีเลย์ไปจัดการเอาปลายปี57เนี่ยแต่ว่าสัญญาสัมปทานของทูมูฟกับDPC เนี่ยมันจะสิ้นสุดกันยาปีนี้ใช่ครับแล้วหลังจากที่สัญญาสัมปทานมันหมดอายุแล้วยังไงต่อคือเรื่องการไอ้2ฝั่งละ 12.5 ให้แยกอย่างงี้ฮะผมให้แยกเรื่องการประมูลคลื่นออกจากการดูแลลูกค้าถามว่านะครับเรื่องคลื่นจะเป็นอย่างไรก็ถ้าแคทไม่คืนก็คงต้องมีคดีทางปกครองกันอีกยาวซึ่งไม่รู้ว่าจะเริ่มประมูลจริงๆได้เมื่อไหร่นะครับก็ต่อให้กทค.ออกประกาศว่าจะประมูลครับแล้วแคทไม่คืนไปฟ้องศาลปกครองถ้าศาลท่านคุ้มครองก็รับรองว่าเรื่องนี้ยาวแน่ไม่รู้จะประมูลปีไหนแล้วอายุสัมปทานที่มันหมดที่มันจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีนี้แล้วหลังจากนั้นลูกค้าของนี่คือปัญหาที่2ครับคือโดยหลักที่ผ่านมามีกรณีศึกษาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีเวลาบริษัทไม่ว่าจะเป็นบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศเวลาเขาปิดกิจการเนี่ยเราบอกเขาว่าคุณต้องเยียวยาลูกค้านะครับเวลาคลื่นวิทยุแท็กซี่ของยูคอมที่หมดอายุเนี่ยเราก็บอกเขาต้องเยียวยาลูกค้าหรือบริษัท MVNO 3G ของ TOT เนี่ยมีบริษัทหนึ่งเขาจะปิดกิจการเราก็ต้องบอกเยียวยาลูกค้าวิธีเยียวยาลูกค้าเนี่ยง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะง่ายที่สุดคือเขาต้องส่งมอบลูกค้าเนี่ยให้กับบริษัทอื่นดูแลต่ออย่างเช่นบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศก็ส่งให้อีกบริษัทหนึ่งดูแลนะครับนั้นถ้าเราซื้อบัตรแล้วบัตรไม่ได้เจ๊งไม่ได้ใช้ไม่ได้ยังใช้ได้กับเจ้าใหม่ครับเหมือนกันนะครับวิทยุแท็กซี่เนี่ยเวลาอยู่ข้อหมดสัมปทานเราก็ไปใช้กับกสทหรือแคทได้หรือ 3G TOT เจ้าหนึ่งเนี่ยที่ปิดกิจการเขาก็โอนสิทธิ์ให้ลูกค้าให้เจ้าอื่นบริการต่อของใครนะฮะของสามารถครับสามารถเลิกคือสามารถเขาตั้ง2บริษัทบริษัทที่1เลิกก็โยนให้บริษัทที่2รับจากซ้ายมือซ้ายมือขวาถูกต้องครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกต้องมันก็เป็นเหตุผลในทางธุรกิจก็แหละดังนั้นหลักการก็คือว่าเราไม่เคยอนุญาตให้ใครให้บริการต่อหยุดก็คือหยุดแต่ต้องยกลูกค้าให้เจ้าอื่นดูแลเจ้าอื่นเนี่ยจะหมายถึงใครเจ้าอื่นผมยกตัวอย่างเอาข้อเท็จจริงนะครับถ้าเป็น DPC เนี่ยง่ายที่สุดคือ AIS เป็นบริษัทแม่เขามีสิทธิ์โอนลูกค้าให้ AIS ดูแลต่อแต่ AIS จะดูแลบนคลื่นความถี่อื่นนะคลื่น900ใช่900นะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยที่เป็นโทรศัพท์ที่เราใช้งานทั่วประเทศเนี่ยรองรับคลื่น900คลื่นมัน8ในเครื่องเดียวกันอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคไม่เดือดร้อนอะไรครับแต่ในของ True เนี่ยถามว่าถ้าทำแบบเดียวกัน True จะไปไหนทรูเนื่องจากทรู 2G หมดอายุก็ต้องย้ายไปทรู 3G ใหม่ครับนะครับกับอีกกรณีนึงก็คือถ้าทรูประมูล 1,800 เป็น 4G ได้ครับก็แบ่งไป2ขาเป็นทรู 3G กับทรู 4G แต่ตรงนี้จะเจอโจทย์ว่าเครื่องอาจจะไม่รองรับคลื่นก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ครับตัวมือถือถูกต้องครับตัวเครื่องขณะนี้มีที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันความชัดเจนในเชิงหลักคิดและนโยบายใหญ่ของกทค.หรือยังต้องบอกอย่างนี้ครับว่านี่คือรูปแบบที่คาดการณ์ว่าควรจะเกิด
ตามที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะบัตรโทรศัพท์วิทยุแท็กซี่หรือ 3G MNO นะครับแต่ตอนนี้กลับมีข้อเสนอใหม่ๆบอกว่าไม่หรอกเราจะไม่เลือกรูปแบบเหล่านี้เราจะพยายามให้มีการให้บริการต่อตรงนี้จะเป็นประเด็นนะฮะพยายามให้มีการให้บริการต่อครับในช่วงที่2ในช่วงที่2จะมาตอบประเด็นนี้กันนะฮะครับเอาละครับคุณผู้ชม บอกแล้วฮะกสทช.เรื่องเยอะจริงๆฮะก็เพราะผลประโยชน์มันเยอะก็เท่านั้นเองอธิบายได้ด้วยทฤษฎีผลประโยชน์ธรรมดาธรรมดาพักสักครู่ฮะคุณผู้ชมนี่คือรายการ Face Time ครับเผชิญหน้ากับคุณหมอประวิตรกันต่อครับคุณหมอครับเราค้างกันตรงนี้เรื่องคลื่นความถี่ 1,800 ครับนะเรื่อง 4G ครับนะฮะซึ่งมันจะหมดอายุสัมปทานทูมูฟกับDTPC ในช่วงกันยายนปีนี้นะฮะใช่ครับถามกันจริงๆเถอะครับว่าในคณะกรรมการกทค.จนป่านนี้แล้วเนี่ยมีการเริ่มขึ้นรูปที่จะว่ากันด้วยเรื่องนโยบายหรือแนวทางในการจัดการไหมมีครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเริ่มเรื่องนี้ตั้งแต่ประมาณสิงหาปีที่แล้วด้วยซ้ำมีการเสนอให้ตั้งอนุกรรมการนะครับว่าจะเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรคณะอนุกรรมการก็เสนอหลายเรื่องนะครับอันที่หนึ่งคือต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่ามือถือที่คุณจะใช้เนี่ยจะหมดสัมปทานเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานอันที่สองเนี่ยผู้บริโภคอย่างที่รู้นะครับมีสิทธิ์จะอยู่หรือจะไปก็ได้แต่ถ้าจะไปเนี่ยเราต้องขยายความสามารถในการโอนย้ายเลขหมายอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับต้องไปค่ายอื่นท่านจะไปค่าย TrueMove Edge หรือ TrueMove 3G ใหม่ก็ตามใจไม่มีใครว่าอะไรนะครับ2ละ2ละ2ครับ3 3ก็คือว่าแล้วลูกค้าเหล่านี้ต่อให้ไปค่ายอื่นหรือค่าย TrueMove Edge TrueMove 3G ใหม่เนี่ยถ้าไปไม่ทันวันสุดท้ายเนี่ยจะทำอย่างไรก็มีข้อเสนอนะครับว่าก็ยังอยู่ในบริการเดิมก็ได้แต่บริการเดิมเนี่ยมีเงื่อนไขว่าวันที่สิ้นสุดสัมปทานเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างของ TrueMove DPC กลายเป็นของแคทตามสัญญาสัมปทานเป็นของบริษัทกสทถูกต้องดังนั้นคนที่จะต้องให้บริการลูกค้าต่อได้ก็คือกสทครับถ้าเอาแบบไม่ผิดกฎหมายเลยเนี่ยต้องถามว่าแล้วแคทมีคลื่น 1,800 มั้ยอย่างที่ผมบอกแคทมีคลื่นสำรองของ Dtac อยู่เหลือ25เมกครับก็ไปคุยกับ Dtac ขอใช้คลื่นนั้นทุกอย่างจะถูกกฎหมายหมดครับทางเลือกสุดท้ายที่เป็นทางเลือกที่เสี่ยงกฎหมายที่สุดก็คือแคทให้บริการต่อโดยใช้คลื่นเดิมที่หมดอายุสัมปทานซึ่งต้องคืนครับคืนประเทศนะครับโดยกสทช.ตัดประมูลเอาคลื่นนั้นน่ะยังไม่ประมูลเอามาให้บริการต่อครับตรงเนี้ยเป็นข้อเสนอสุดท้ายของอนุกรรมการแล้วบอกด้วยซ้ำว่าอาจจะผิดกฎหมายนะไปตรวจสอบดูเสี่ยงมากแต่ปรากฏว่าคุยในที่ประชุมกรรมการที่น่าแปลกใจคือมีความพยายามจะเดินไปทางเลือกสุดท้ายอย่างเดียวทางเลือกสุดท้ายครับถามว่าวันนี้มีการประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคของ DPC กับ TrueMove หรือยังจนอายุสัมปทานจะเหลือไม่ถึง6เดือนแล้วครับยังไม่มีครับมีการขยายความจุหรือความสามารถในการโอนย้ายเลขหมายไหมยังไม่มีครับมีการเจรจาใช้คลื่น 1,800 ของ Dtac ไหมไม่มีครับแต่มีความพยายามที่จะให้คลื่น 1,800 เดิมให้บริการต่อมีต่อโดยแคทจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกหลายท่านจะต่อโดยเจ้าเดิมด้วยซ้ำแต่ติดเหตุผลทางเทคนิคว่าอันที่1ใบอนุญาตตามสัญญาสัมปทานหมดณวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานถามว่าทรูกับ DPC ให้ต่อได้อย่างไรอันที่2อุปกรณ์ก็ไม่เหลือแล้วกลายเป็นของแคทดังนั้นคนที่จะให้บริการได้ถ้าคือตัวแคทเองก็คือตัวแคทซึ่งเราก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้หรอกก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามแคทว่าทำได้หรือไม่แต่ก็มีข้อเสนอว่าถ้าแคททำไม่ได้เนี่ยแคทก็ต้องไปจ้าง2บริษัทเดิมนั่นแหละดูแลใช้วิธีจ้างบริหารถูกต้องครับใช้วิธีจ้างบริหารซึ่งตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงกับข้อกฎหมายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการประกอบกิจการแทนหรือเปล่าตามมาตรา46อันนี้น่าห่วงมากกว่า BFKT ประเด็นที่2คือต่อให้อ้างว่าไม่ถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสัญญาระหว่างแคทกับทรูหรือ TPC ก็ตามแต่เนี่ยมูลค่าเกิน1,000 ล้านไหมซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ธุรกิจมือถือเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นหมื่นล้านครับต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามพรบร่วมการงานกับหน่วยงานของรัฐไหมครับต้องผ่านขั้นตอนเข้าครม.ไหมต้องเจรจาส่วนแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรครับถ้าไม่เริ่มวันนี้เดือนกันยาไม่ทันครับวันนี้เริ่มวันนี้ผมยืนยันว่าก็ไม่ทันเพราะว่ากระบวนการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมการงานเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับปี35ใช่ไหมฮะกระบวนการเนี่ย2ปีนะคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยมีฉบับใหม่แล้วเพิ่งออกล่าสุดเมื่อต้องเรียนให้ทราบว่าน่าจะต้นเดือนนี้เองแต่ว่ากระบวนการก็ไม่เร็วกว่าเดิมอยู่ดีนำขึ้นทุน9อยู่ระหว่างนำขึ้นทุน9ประกาศรัชกิจจาแล้วครับเอาประกาศนั่นเหรอฮะประกาศรัชกิจจาแล้วครับ
ร่างพระบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐปีฉบับปี2556เนี่ยนะถูกต้องครับประกาศในราชกิจจาแล้วนะฮะครับเห็นมีการไปถูกต้องไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้วินิจฉัยครับแต่โปรดเจ้าลงมาแล้วใช่ครับลงในราชกิจจาแล้วใช่ครับเอ๊ะนี่ผมโดดไปอีกประเด็นนึงนะศาลรัฐธรรมนูญได้กล้ารับคำร้องไว้วินิจฉัยได้อย่างไรอันนี้ก็คงต้องไปดูกระบวนการกฎหมายคือผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะต่อให้กฎหมายต่อให้ไปใช้กฎหมายใหม่เนี่ยมันก็เป็นปีอ่ะใช่ครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสมือนหนึ่งตอนเนี้ยมีการพยายามทำให้ทุกเรื่องมันช้าไปหมดจนเหตุการณ์ฉุกละหุกเกิดความสับสนวุ่นวายทั่วประเทศในเดือนกันยาแล้วจะอ้างว่าเห็นไหมทำอะไรไม่ทันก็ให้เขาให้บริการต่อเสียโดยที่มีความเสี่ยงภายในเรื่องของข้อกฎหมายใช่ครับสูงมากแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในโครงข่ายที่จะต้องยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างกสทกับผู้บริการรายเดิมในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันมากมายมหาศาลครับก็ต้องเจรจากันอยู่เยอะคือหลักแม้เรียกออกมาในรูปของการจ้างบริหารก็ตามคือผมเสนอแล้วว่าจริงๆตอนนี้ณเดือนนี้มันเหลือเวลานับถอยหลังสั้นมากแล้วจะเจรจาอะไรก็รีบๆเจรจาเข้าขณะนี้ก็คือเมษายนถูกต้องครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาหรือเวลาอีก5เดือนถูกต้องครับหรือเวลาอีก5เดือนถามจริงๆเถอะครับว่าในกทคเนี่ยนัดที่จะตกผลึกกันเมื่อไหร่หรือเวลาอีกแค่5เดือนแล้วนะสัญญาดีแท็กกับ DPC จะหมดแล้วนะเอางี้ดีกว่าฮะคืออนุ18ที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยที่ส่งข้อเสนอมาเนี่ยปึ๊บตอนนี้กรรมการกทคและกสทช.ก็ตั้งอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อเตรียมการอนุเก่าก็ให้หยุดทำงานไปก็ตั้งอนุก็ใหม่อีก1ชุดใครเป็นประธานฮะก็คือประธานกทคครับคือเราจะมีตัวกทคทั้ง5ท่านมาอยู่แล้วก็มีตัวผู้ทรงคุณวุฒิอีกประมาณ 5-6 ท่านก็มาประกอบกันตรงเนี้ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านก็จะมีคณะทำงานของท่านแล้วก็ให้เวลาไปศึกษาข้อมูลไปข้อทำข้อเสนอในอีก3เดือนซึ่งถ้าอีก3เดือนทำข้อเสนอนะครับอย่างที่คุณดนัยนับ5เดือน5หัก3เหลือ2ทำอะไรก็ยิ่งไม่คุณหมอตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครบางคนอยากจะสร้างสถานการณ์ชุลมุนฉุกละหุกก็คือกระทันหันกระชั้นไม่ทันเสมือนหนึ่งว่าเรื่องที่รีบๆทำได้ไม่รีบทำสุดท้ายมันก็เข้าตาจนในเวลาเดือนกันยาที่วุ่นวายสับสนอ่านเกมว่าเขาอยากจะเอาสูตรไหนก็สุดท้ายคือให้เอกชนให้บริการต่อแหละครับด้วยวิธีการอย่างไรด้วยวิธีคือตอนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งชัดเจนว่าทุกอนุกรรมการทุกชุดยืนยันตรงกันว่าเจ้าเดิมสิ้นสุดอายุการอนุญาตแล้วให้บริการต่อไม่ได้แถมโครงข่ายในมือก็ไม่มีดังนั้นเกมที่จะออกได้คือแคทหรือกสทนั่นแหละเป็นผู้มีชื่อในนามในการให้บริการต่อโดยอาจจะจ้างเอกชนหรือทำสัญญาประการใดประการหนึ่งก็ตามแต่ให้เอกชนเดิมอาจจะจ้างบริหารใช่ครับหรืออาจจะอย่างไรก็แล้วแต่หรือเอกชนเดิมอาจจะบอกขอเช่าโครงข่ายของแคทซึ่งพวกนี้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่ามันทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเช่าโครงข่ายของแคทคำถามก็คือใครที่มาเช่าเพื่อให้บริการเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องครับก็ต้องมาขอกทคและกสทชถูกต้องครับกทคกสทชจะให้ได้ไหมหรือต้องประมูลโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าใบอนุญาตเนี่ยถ้าใช้คลื่นมันต้องประมูลอย่างเดียวดังนั้นวิธีทางออกที่จะเป็นไปได้ถ้าจะให้เอกชนเช่านะครับถ้าเป็น DPC ก็ต้องประกาศชื่อเป็น AS มาเช่าแต่ตรงนี้ก็มีข้อกฎหมายอยู่ดีเพราะ AS เนี่ยได้สัมปทานเฉพาะคลื่น900ไม่ใช่ 1,800คือเดินแนวเนี้ยอย่างไรเสียนี่มันเสี่ยงข้อกฎหมายมากคนที่จะมาเช่าใช้ไอ้โครงข่ายซึ่งจะตกเป็นของแคทเทเลคอมเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องครับจะข้ามไปข้ามมาไม่ได้ถูกต้องครับพูดถึงใบอนุญาตก็ต้องมาขอที่กทคกสทชก็ต้องผ่านระบบประมูลอยู่ๆจะแจกไม่ได้ต่อนี่คือแนวหลักกฎหมายซึ่งวางงี้หมดแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ท่านพูดท่านจะบอกว่านี่ไม่ใช่การอนุญาตนะนี่ไม่ใช่การประมูลนะนี่ไม่ใช่การจัดสรรคลื่นนะนี่คือการเยียวยาผู้บริโภคนี่คือการเยียวยาออกลูกว่าได้เป็นการเยียวยาดังนั้นก็จ้างบริหารไปเป็นการเยียวยาถูกต้องครับจนกว่าอะไรอ่ะจนกว่าจะประมูลจนกว่าอะไรอ่ะประมูลคลื่นปลายปี57ซึ่งถ้ามีการฟ้องร้องให้ไม่เกิดการประมูลคลื่นจนกว่าอะไรก็คือจนกว่าไปเรื่อยๆอืมครับถ้า True Move DPC ทำงี้ได้AIS ขึ้น900ใช่ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่านี่เป็นบทเรียนแรกของสัมปทานที่สุดคือคลื่น 1,800 เดี๋ยวอีก2ปีเป็นคลื่น900นะครับอีกประมาณ5ปีเป็นคลื่น 1,800 ของ DTAC ถ้าเจ้านี้ทำได้เจ้าอื่นก็คงจะเดินแบบเดียวกันเหมือนกับที่
กรรมการกทคตัดสินเรื่อง BFKT แล้ว AS ก็ประกาศทันทีว่าเดี๋ยวจะทำแบบเดียวกันกับ TOT ดังนั้นถ้าใครทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้เพราะว่า BK อะไรนะ BFKT BFKT ซึ่งเป็นบริษัทที่ไส้ในก็คือ To Move นี่แหละนะฮะแต่ซูมเข้าไป BFKT ครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นคู่สัญญากับแคทเทอร์คอมต้องครับซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งถูกอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับ 1,800 ละถูกต้องครับนะฮะคนละคลื่นส่วนนั้นคือไปเทคในส่วนของฮัตชิสันเก่าครับแล้วก็สวมรอยเข้าไปให้บริการก็เป็นมือถืออีกหนึ่งไลเซนส์นั่นแหละถูกต้องครับเอ๊ะถ้าฉะนั้นถ้า to move ไอ้ตัว 2G ไอ้ตัว 1,800 โยกใส่ไอ้ตัวนี้ได้มั้ยได้ครับ BFKT คือโดยหลักที่คือต้องเรียนอย่างงี้ฮะสัญญาระหว่าง CAT กับ BFKT หรือ Real Move เนี่ยตัวบริการที่ชาวบ้านรู้จักกันดีคือ True Move Edgeดังนั้นที่ผมพยายามจะบอก True Move ว่าอย่าไปดิ้นรนเสี่ยงกฎหมายเลยในการพยายามจะดึงสิทธิ์ให้บริการบนคลื่นเดิมวิธีที่ปลอดภัยที่สุดทั้งกับตัวเองกับผู้บริโภคคือโอนสิทธิ์การบริหารลูกค้าเนี่ยให้ True Move Edge 1กับ True Move 3G ที่จะเปิดบริการในอีกเดือน2เดือนนี้เป็นอีกบริการนึง True Move Edge 1ซึ่งก็ไปเทคในส่วนของสวมก็เป็นสัญญาเก่าของ Hutch นะใช่ครับมันเป็นคลื่นอะไรฮะ850ครับ850แล้วส่วน True Move 3G ใหม่ที่จะเกิดในเดือน2เดือนเป็นคลื่น2001ดังนั้นคิดสระตะแล้วเนี่ยถ้าบริษัท True ลงทุนโครงข่ายลูกค้าทั้งหมดโอนย้ายอย่างปลอดภัยก็คือเอาลูกค้าเก่าตัวเองเนี่ยกระจายใส่2ก้อนใส่2ส่วนนี้ซะแล้วอย่าไปโลภอย่าไปคิดมากไอ้เรื่องไอ้1,800เดิมฮะก็คืนเข้าไปซะคืออย่างนี้ฮะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าใช้วิธีจะใช้คลื่น1,800เดิมเนี่ยมันมีผู้เล่นที่ต้องเจรจากันมากมันไม่ใช่แค่ทรูกับกทค.มันคือแคทด้วยซึ่งการเจรจาผลประโยชน์ระหว่างแคทกับทรูเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะยุติได้ภายใน5เดือนส่วนของ DPC ก็โอนลูกค้าเนี่ยไปให้ AS ซะก็จบเหมือนกันส่วนหนึ่งก็ใส่เข้าไปในส่วนของ900ถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็มาใส่ในส่วนของ 3G เนี่ยแหละ 3G ใหม่ใช่ก็เหมือนกันเลยใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวก็คือว่าฝั่ง AS ก็รอดูว่าทรูจะได้ยังไงถ้าทรูได้บริหารขึ้นเดิมDPC ก็ต้องได้ผ่านคลื่นเดิมด้วยดังนั้นตอนนี้ทุกคนก็จับตามองว่าใครจะได้ประโยชน์อย่างไรก็จะเอาประโยชน์เช่นเดียวกันครับไอ้ตอนนี้ทางกทค.เนี่ยก็ปล่อยเรื่องของ BFKT ผ่านแล้วนี่ใช่ครับก็ไปการันตีความถูกต้องของสัญญาอะไรทำอะไรเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าไปการันตีว่า True Move เนี่ยสวมภายใต้สัญญาเดิมของฮัตชิสันครับเข้าไปทำหากินกับทางแคทเทอร์คอมมันถูกต้องครับก็จบแล้วก็เขามีทางออกในทางธุรกิจแล้วนี่ใช่ครับดังนั้นอย่างที่บอกไงครับว่าถ้า True Move เสียดายลูกค้าเนี่ยคือเวลาผมบอกว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ย้ายค่ายนะครับ True Move ก็โจมตีทันทีว่าผมเนี่ยทำให้เขาเสียประโยชน์พยายามชี้โพรงให้ผู้บริโภคเนี่ยหนีไปค่ายอื่นซึ่งผมว่าผมไม่เคยบอกให้ไปค่ายไหนท่านจะย้ายไป True Move เดิม True Move H ก็ได้ True Move 3G ใหม่ก็ได้ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ True Move เนี่ยก็เตรียมโอนย้ายลูกค้าไปมือขวามือซ้ายของตัวเองก็จบแต่เขาไม่เอาเขายังอยากจะยื้อไอ้ตัว1,800นี่ไว้เหรอถูกต้องที่ฟังดูเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาเรื่องจริงก็คือว่าอย่างที่บอกนะว่า True Move เนี่ยเข้าตาจนกว่าค่ายอื่นครับเพราะขึ้น1,800ตอนนี้เป็นขึ้น 2G ครับแต่ที่เราพูดถึง True Move H หรือ True Move 3G ใหม่มันคือขึ้น 3G True Move H 850เนี่ยก็เป็น 3G ถูกต้องครับเป็น 3G แท้ๆหรือเป็น 3G ประยุกต์ในเชิงเทคนิคเดี๋ยวนี้เนี่ยความเร็วจะไม่ต่างกันคือถ้าทำให้ดีมันก็คือ 3G แท้ๆได้ไอ้เทคโนโลยี HSPA อะไรนะฮะหมายถึงไอ้ตัว H ของเขาอ่ะนะฮะอ๋อโอเคเข้าใจละดังนั้นเหมือนกับที่ครั้งแรกๆที่ 3G True Move ออกมาเนี่ยเขาโฆษณาด้วยซ้ำว่าความเร็วได้เป็น40เมกะบิตเปอร์เซคันด์ได้เลยก็คือเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านแหละงั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือ 3G ดีๆนั่นเองแหละครับแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าประเมินว่าผู้บริโภคส่วนนึงเนี่ยยังเป็นระบบ 2G ครับอาจจะไม่เต็มใจที่จะไปเท่าไหร่หรือไปแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีครับน่าจะมีปัญหาก็เลยพยายามที่จะให้บริการบนคลื่นเดิมอันนี้เป็นแนวคิดของหลายๆฝ่ายที่พยายามจะคุยกันครับขณะที่ค่ายอื่นเขามีคลื่น 2G ไว้สำหรับดูแลไว้เมนเทนลูกค้าเก่าถูกต้องครับมันได้เสียในทางธุรกิจใช่ครับก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะก็ต้องทีนี้แล้วกทค.กับกสทช.อ่ะไปยุ่งอะไรกับการได้เสียทางธุรกิจเขาอ่ะดังนั้นจริงๆตรงนี้ก็อย่างที่ว่าไงฮะว่าหน้าที่เราคือดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอื่นๆเนี่ยไม่ต้องสนใจยกตัวอย่างเวลาเราออกใบอนุญาตเนี่ยเราไม่การันตีว่าเขาจะกำไรหรือเจ๊งเป็นเรื่องทางธุรกิจถ้าเขาอยู่รอดก็อยู่รอดถ้าเขาเจ๊งก็เจ๊งดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าข้อกฎหมายบอกห้ามทำเราก็จะไปบอกให้ทำได้มันก็ค่อนข้างลำบากแล้วครับผมเข้าใจว่ามันเกิดทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยผ
ผมเชื่อว่าในเกมเนี่ยแค่ทีละคอมมันก็ร่วมเล่นกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าต้องคืน 1,800 แค่ทีละคอมหิวตายเลยนะเนี่ยครับคือตอนนี้จะเรียกว่าสมคบกันหรือยังนี่ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้แคทเองก็อยากได้เค้กทั้งหมดไปคือ 1,800 ก็อยากครอบครองคนเดียวไปอีก13ปีส่วน True Move เนี่ยอยากครอบครองไปจนกว่าจะประมูลใหม่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยจะสมคบคิดกันก็ต่อเมื่อมีการเริ่มเจรจากันตอนนี้ไม่เจรจาต่างคนต่างยื้อแย่งกันครับ จะจบยังไงฮะก็ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกถ้าไม่เสี่ยงข้อกฎหมายเนี่ย True Move ก็เตรียมย้ายลูกค้าไป True Move Edge กับ True Move 3G ใหม่ก็จบนะครับแต่ถ้าอยากลองเสี่ยงกฎหมายดูผมก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นเผือกร้อนของทางกรรมการเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณนายพูด 3G ที่ผ่านมาก็มีแผลกันบางส่วน BFKT ไม่ใช่ไม่มีแผลเลยนะครับสื่อมวลชนหรือสังคมก็แม้แต่นักกฎหมายและนักโทรคมนาคมก็ตั้งคำถามบางส่วนแล้วถ้าเกิดกรณี 1,800 ให้บริการต่อได้ทั้งที่กฎหมายบอกว่าสิ้นสิทธิ์ทั้งการใช้คลื่นและการอนุญาตอันนี้จะเป็นแผลที่3ซึ่งถ้าท่านเลือกเดินก็เรื่องของท่านครับโอเคเอาละครับครบถ้วนขอบพระคุณฮะผมก็จะว่ารายการเฟสไทม์กับกลายเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างคณะกรรมการกทค.ด้วยกันเองแล้วนะครับเขาเตือนกันเองผ่านรายการเลยนะระวังฮะเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ